มาดูสถานการณ์น้ําในบ้านเราบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดริมฝั่งแม่น้าโขงก็เตรียมพร้อมรับมือน้ําท่วมหลังระดับน้ําโขงสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะและบางแห่งก็มีน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเริ่มที่จังหวัดนองคายนะคะระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่ไหลผ่านยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทําให้พื้นที่บางจุดมีน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรชาวบ้านต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนจะเสียหายทั้งหมด ระดับน้ำโขงวัดได้ล่าสุดอยู่ที่11เมตร38เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวานนี้72เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง92เซนติเมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกเทศบาลเมืองหนองคายต้องปิดประตูระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงทุกประตูพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากรางระบายน้ำออกแทนพร้อมเตรียมกระสอบทราย1,000กระสอบไว้แจกจ่ายประชาชนที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนที่จังหวัดบึงการระดับน้าในแม่น้ําโของอยู่ที่12เมตร10เซนติเมตรสูงสุดในรอบ3ปีและมีกระแสน้ําไหลแรงเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจังหวัดบึงการต้องคอยออกตรวจความพร้อมของเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสารข้าวฟากไทยลาวให้บรรทุกผู้โดยสารและสินค้าไม่เกินจํานวนที่เรือรับได้และต้องมีเสื้อชูชีพเพียงพอกับผู้โดยสารหากเรือลําใดไม่มีความพร้อมจะสั่งหยุดเดินเรือทันทีเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝั่งโขง นอกจากนี้สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงและผู้ประกอบการเดินเรือเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงล้นตลิ่งวันที่8ปถึงเสิงหาคมนี้ด้วย ที่จังหวัดสกลนครฝนที่ตกต่อเนื่องทําให้น้ําจากเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นต้นน้ําสาขาที่ไหลลงสู่น้องหานและไหลลงสู่แม่น้ําโขงมีปริมาณน้ามากหลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในอ,อําเภอสว่างดินแดนว่านอนนิวาสและอากาศอํานวยทางจังหวัดเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นพบว่าที่อำเภอวานนนิวาสมีพื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว2,479ไร่ที่อำเภออากาศอำนวยมีพื้นที่เกษตรเสียหาย4,000ไร่